นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยพักยูชอนอ้อนแฟนชาวไทยไปชมคอนเสิร์ตกับวงออเคสตราพิเศษหน่อยได้ไหมครับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ยูชอนฉีดปาเต็ดเดือดจัดปมหญิงติดโควิดยันไม่ยกเลิกงานบิ๊กเมาน์เทนเคทมอสกลับมาขึ้นปกโวกอังกฤษ28ปีหลังขึ้นปกครั้งแรกพระเอกดังหวงเสี่ยวหมิงโหมลดน้ำหนักจนวูบคากองถ่ายสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงนะครับช่วงนี้อยู่กับกฤตละพัฒน์ครับครับสวัสดีทุกช่องทางเลยนะฮะ True for you นะครับ True Insight นะฮะรวมถึงทางแอปพลิเคชัน True ID กันด้วยนะครับใช่นะครับวันนี้ข่าวเราเยอะนิดนึงนะฮะ 38,500 คุณจะไม่เบรกผมหน่อยก็สบายๆครับเรามีเวลาถึงประมาณ 3 ทุ่มวันนี้นะโอเคอ่านกันไปเรื่อยๆอ่ะเริ่มต้นกันที่ความพิเศษนะฮะอีก1ข่าวไฮไลท์ของเราด้วยสำหรับคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นนะครับของพักยูชอนนั่นเองถือว่าเป็นการฉลองในการเดบิวต์ครบ17ปีของเขาด้วยเห็นว่าความพิเศษเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตที่มาในรูปแบบที่เล่นกับวงออร์เคสตราโอ้น่าสนใจมากๆครับคอนเซอร์ไพรส์ใหญ่แบบจัดเต็มครับมาส่งท้ายปีกับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต2020 Canterbury Philharmonic Orchestra withพักยูชอนนี่โดยกลุ่มทรูของเรานะครับเป็นผู้สนับสนุนซึ่งมีคุณสมภพแสนจุ้ยซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟนะครับฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรูเนี่ยก็ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยแหละครับโดยสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับถือได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นโซโล่คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบและถือเป็นการฉลองครบรอบเดบิวต์17ปีของนักแสดงหนุ่มแดนกิมจิพักยูชอนครับซึ่งคอนเสิร์ตที่ผสมผสานระหว่างดนตรีเคป๊อปกับวงออร์เคสตราวงแคนเทอร์เบิลฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราที่ก็จะมาร่วมบรรเลงกว่า20บทเพลงครับพร้อมเซอร์ไพรส์จากแขกรับเชิญหนูนาหนึ่งธิดาแล้วก็โต๋ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจในเทศกาลแห่งความสุขปลายปีนี้จะจัดขึ้น26และ27ธันวาคมครับที่ True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามและรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยโดยหนุ่มพักยูชอนเองจะไปบริจาคด้วยตัวเองด้วยล่ะครับเอาละครับคือ뭐이런말들이아마뭐좀진부하게들리실지몰라도어저개인적으로는굉장히특별하게이번공연을굉장히특별하게생각을하고있어요그래서여러분들도어저와같이그런특별한마음을가지고공연을보러와주시면참좋겠다라는생각이들고요어그리고크리스마스물론다음날이긴하지만또이런크리스마스시즌에만날수있는그런계기가시간이뭐그렇게많지는않잖아요그래서더더좋은것같고어그날웃으면서만날수있으면좋겠습니다ทางด้านหนุ่มโตก็เผยความรู้สึกครับว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้ร่วมเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยแหละครับตอนนี้เขาติดต่อมาให้ผมเล่นคอนเสิร์ตกับคุณปาร์คยูชอนผมเคยรับรองว่าเราโตมาในยุคที่เราต้องเคยเห็นเขาแน่ๆไม่มีใครไม่รู้จักวงนี้ตอนยุคนั้นนะครับผมแล้วก็ได้ติดตามผลงานคนที่กรี๊ดการ์ดมากมายคือคุณแม่ผมนั่นเองนะครับที่โอ้โหคนจริงเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยบอกรู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วพอได้ยินว่าได้เล่นกับออร์เคสตราด้วยยิ่งตอบรับเลยว่าเฮ้ยเล่นครับต้องเล่นเพราะว่าเราเป็นคนเราโตมาจากพื้นฐานดนตรีของเราคือคลาสสิกด้วยแล้วเราได้กลับมาเล่นกับออร์เคสตรามันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยครับผมนะก็น่าจะโตมาในยุคเดียวกันครับผมนะกับพวกเราด้วยเหมือนกันเอามาดูข่าวที่ต้องบอกว่าหน้าหงุดหงิดแทนเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโควิดนะครับซึ่งวันนี้ป่าเต้ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงความรู้สึกหลังจากที่มีข่าวที่มีหญิงไทยกลับมาเมืองไทยแล้วก็ติดโควิดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวงานคอนเสิร์ตที่กำลังจัดขึ้นสำหรับ Big Mountain ด้วยนะฮะรู้สึกอย่างไรเอาไปดูกันหน่อยครับ
คุณปาเต็ดได้พูดแทนความรู้สึกของพวกเราทั้งหมดกันไปแล้วนะครับ ครับก็หลังจากที่เมื่อวานนักร้องสาวโบกี้ไลออนอิงวรันทรแล้วก็บิ๊กแอสรวมถึงเซฟแพลเน็ตออกมาประกาศขอยกเลิกคิวงานคอนเสิร์ตต่างๆเพื่อกักตัว14วันครับหลังจากที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกับผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ล่าสุดเองปาเต็ดยุทธนาครับผู้ที่จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่11 12ถึง13ธันวาคมนี้ครับที่ The Ocean เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ออกมาโพสต์สุดเดือดครับกับกรณีที่เกิดขึ้นเพราะทำให้คอนเสิร์ตได้รับผลกระทบไปด้วยโดยมีข้อความประมาณนี้ครับกว่าจะจัดงานได้แต่ละงานตรวจแล้วตรวจอีกต้องผ่านไม่รู้กี่ด่านเพื่อให้ผู้อนุมัติพอใจแล้วก็มีคนมักง่ายไม่กี่คนที่ทำพังกันเป็นแถบเซ็งนะฮะแล้วก็ติด Hashtag BMMF หรือว่างาน Big Mountain Music Festival นะครับไม่แคนเซิลนะขอให้สบายใจ Hashtag ขาดใครไม่ขาดมาขาดน้องอิง Hashtag โกรธมาก อันนี้ส่วนตัวโกรธเหมือนกัน นี่นะฮะ และอีกหนึ่งโพสต์นะก็บอกครับทำไมดีเจอ้องแองสะบัดแผ่นไม่นั่งเครื่องไฟนั้นทำไมต้องมาเป็นอิงวรันธรนี่แซวนะอันนี้แซวๆนะครับทำไมโกรธมากย้ำอีกทีนะว่า Big Mountain ไม่เลื่อนเจอกันนี่นะก็เป็นข้อความที่ปาเต็ดโพสต์นะครับหลังจากนั้นน้องอิงก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่าฮือรวมถึงบีวิโอเลตเนี่ยก็คอมเมนต์ว่าเซ็งจัดเลยแหละครับถ้าบอกผมรถเราขอให้มันจบไวๆแล้วกันเรื่องนี้เนาะไม่อยากมันก็โอ้โหอย่าเพิ่งจะมันน่าจะยังไม่จบขอให้มันไม่สเปรดซึ่งมันมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้มันจะมากน้อยแค่ไหนก็ขอภาวนาให้มันอยู่ในขอบเขตที่พวกเราคอนโทรลแล้วก็รับมือกันได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทุกคนครับกลับมาใส่แมสใช่แล้วก็ล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมครับนะครับเรามาที่สาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกันบ้างนะครับเห็นว่าล่าสุดได้เจอน้องสายฟ้าพายุโอ้โหเล่นกันแบบสนุกสนานมากๆเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับนะฮะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องอาการป่วยด้วยก่อนหน้านี้เห็นว่าป่วยหนักเลยนะครับสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนี่นะคลิปนี้นะครับมีโอกาสเจอตัวจริงของสายฟ้าพายุลูกชายสุดที่รักของแม่ชมหลังจากวิ่งเล่นการอย่างสนุกสนานในห้องแต่งตัวครับด้านสาวใบเฟิร์นเองก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยโอ้สนุกเล่นกว่าเด็กๆเลยนะฮะประทับใจน้องน่ารักมากแต่ก็แอบงงเหมือนกันเพราะเคยเห็นในคลิปอะมีความรู้สึกว่าน้องอาจจะขี้อายแต่พอเจอตัวเธอแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะครับส่วนเรื่องอาการป่วยบอกเลยว่าตอนนี้กลับมา 100% แล้วคิวงานก็เริ่มลงตัวมากขึ้นพร้อมลุยงานต่อครับแข็งแรง 100% แล้วค่ะกังวลอะไรอีกไหมคะเพราะว่าเราก็โผล่งานหนักจนแบบไปก็จริงๆอันนั้นมันน่าจะเป็นเพราะป่วยอาหารเป็นพิษอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วมันก็เลยดูเหมือนแบบรู้สึกว่าโอ๊ยหนักหนาหมดแรงแต่ว่าพอร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างก็แฮปปี้รู้สึกตัวเองมีเรี่ยวมีแรงขึ้นแต่คนทักเราเยอะมั้ยคะช่วงที่เราแบบเป็นอาหารเป็นพิษแล้วเราน้ำหนักลงไปเงี้ยทักเยอะค่ะทักเกี่ยวความมั่นใจไหมตอนนั้นหรือว่าเราโอเคที่มันผอมลงตอนนั้นมันแค่อยากหายป่วยค่ะไม่ได้คิดไม่ได้ห่วงเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรเลยคิวมันเริ่มลงตัวยังพอเข้าเดือนใหม่เฟิร์นลงตัวแล้วค่ะจริงๆเฟิร์นอยากเจอสายฟ้าพายุมานานแล้วค่ะตั้งแต่แบบเบบีคนนี้แต่เพิ่งมีโอกาสได้เจอเลยค่ะเพิ่งได้เจอวันนั้นได้เจอแล้วเป็นไงบ้างสารภาพว่าอุ้มครั้งแรกก็ตัวเองก็ล้มลงไปนั่งเหมือนกันใช้ได้เลยค่ะกว่าจะยอมเล่นกับหนูก็สักพักนึงค่ะแล้วพอสักพักนึงก็เล่นหัวล้อคิกก้าก็เริ่มไปกันใหญ่หนูน่าจะเป็นคนเดียวที่น้องไม่เขินเลยวิ่งไล่ยิงอะค่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมก็ไม่รู้มีเล่นอะไรกันบ้างคะเห็นเล่นกันอยู่นานเลยนะก็ตอนแรกก็เล่นเป็นปลาฉลามกันแล้วก็มีวิ่งไล่จับกันแล้วก็พอเราเหนื่อยแต่น้องไม่เหนื่อยแล้วเหมือนน้องไม่เข้าใจอีฟเลิกเล่นแต่ว่ายุคเราเด็กๆเรามีอีฟเลิกเล่นน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็แบบสนุกสนานอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเล่นอะไรก็ได้สนุกมากค่ะเวลาเห็นคลิปคนอื่นก็จะมีการเขินอายอะไรเงี้ยของเราไม่มีเลยค่ะเป็นเล่นสนุกเหมือนเล่นเด็กผู้ชายแสบสามแต่พอหลังเล่นเสร็จก็หมดแรงเนาะฟุบไปเลยน้องเหรอคะหรือเราค่ะเราฟุบค่ะเราเหนื่อยน้องโอเคอยู่โอ้ยน่ารักน่ารักเนาะคู่เลยเหมือนเป็นแฝด3 เล่นด้วยกันนะครับ เอามาวิธีเคสมอสกันนะฮะหลังจากที่ขึ้นปกโวลกันไปนะครั้งแรกคือ28ปีก่อนล่าสุดนี้ขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามของเธอครับ28ปียังสวยไม่เปลี่ยนเลยนะครับสำหรับเธอคนนี้นะเคทมอสครับซูเปอร์โมเดลชาวอังกฤษรุ่นใหญ่วัย46ปีครับล่าสุดก็ได้กลับมาอวดความเฟียสติดกล้องบนหน้าปกนิตยสาร Vogue ของอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี1993หรือว่า28ปีที่แล้วที่เธอได้ขึ้นปกแมกกาซีนชื่อดังซึ่งถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลของแฟชั่นเล่มนี้ครั้งแรกครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ30ปีแต่ทุกท่วงท่าของเคทมอสยังคงเหมือนแม่เหล็กดึงดูดบรรดาผู้อ่านและคอแฟชั่นได้เสมอครับโดยแมกกาซีน Vogue นะฮะฉบับเดือนมกราคมปีหน้าที่กำหนดปล่อยให้ดาวน์โหลดมาอ่านกันทางระบบดิจิตอลครับตั้งแต่วันที่4ธันวาคมนี้ครับ
นอกจากช็อตสวยงามนะครับแบบไร้การเวลาของเคทมอสแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นการถามตอบของเธอกับเหล่าเซเลบคนดังที่ขอส่งคำถามโดนใจกันเข้ามาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทันเซอร์เอลตันจอห์นนะครับศิลปินรุ่นน้องอย่างดัวลีป้ารวมถึงไลลาเกรซมอสแฮกลูกสาวคนเดียวของเคทมอสวัย18ปีด้วยที่ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดินตามรอยเท้าคุณแม่เข้าวงการแฟชั่นแล้วแหละครับเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆนะใช่เธอยังเป็นตำนานอยู่เหมือนกันใช่นี่นะครับเรามาที่วงการภาพยนตร์กันบ้างนะครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่นี่ของรอนฮาวเวิร์ดนะครับก็เป็นเจ้าของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะฮะก็เห็นว่าจะมีการนำเรื่องราวของน้องๆหมูป่าแคนาดีย้อนไปน่าจะจำกันได้ที่ติดอยู่ในถ้ำที่เชียงรายนะครับจะมีการนำมาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยแหละครับมีข่าวนะครับว่ารอนฮาวเวิร์ดนะครับผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์จากกับ Beautiful Mind รวมทั้งมีผลงานดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็น On Polo 13นะ The Da Vinci Code รวมทั้ง Far and Away นะเตรียมถ่ายหนัง13 Lives นะเรื่องราวของทีมหมูป่าหรือว่าสมาชิกจากทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่า Academy 13ชีวิตที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดครับหลังติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเวลากว่า2สัปดาห์นะครับก็เป็นข่าวดังที่เราก็ติดตามกันอยู่ตอนนั้นงานนี้ก็ได้รับการจับตาไม่น้อยครับคือผลงานเรื่องราวนี้นะฮะของทีมฟุตบอลเยาวชนเนี่ยจะถ่ายทำกันในประเทศออสเตรเลียโดยได้ทุนอุดหนุนจากทางรัฐบาลแดนจิงโจ้เกือบ300ล้านบาทกำหนดนะเริ่มต้นถ่ายทำกันในเดือนมีนาคมปีหน้าครับโดยจะถ่ายทำกันที่ควีนส์แลนด์นะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นคล้ายกับประเทศไทยครับโดยงานนี้เองครับทางรัฐมนตรีสื่อสารศิลปะและความปลอดภัยไซเบอร์ของออสเตรเลียครับก็เปิดเผยว่าเพราะภารกิจช่วยเหลือที่หมูป่าติดถ้ำนั้นเนี่ยยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนทั่วโลกโดยทางออสเตรเลียเองครับก็เป็นหนึ่งในทีมอาสาสมัครที่ได้ยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือและชื่อว่าโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในออสเตรเลียไม่น้อยกว่า435อัตราโดยจำนวนนี้เองครับรวมถึงคนไทยและคนเอเชียออสเตรเลียที่กำลังไหลมาคัดเลือกเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงของผลงานเรื่องนี้ด้วยน่าดูมากๆดูออกมาว่าจะเป็นยังไงเนาะถูกนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดกันแป๊บนึงครับช่วงหน้ามาอัปเดตหัวใจของสาวเต้ยจรินพรหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับว่าเหตุผลอะไรทำให้ช่วงนี้สาวเต้ยบอกว่าไม่มีหนุ่มๆมาจีบเลยครับก็เป็นเพราะว่าเพื่อนสนิทในแก๊งเฟอร์บี้ต่างก็มีหวานใจกันไปหมดแล้วพอครองสถานะโสดมาสักพักหนึ่งเต้ยจรินพรก็เลยถูกถามซะหน่อยว่าตอนนี้หัวใจกลับมาสีชมพูแล้วหรือยังครับซึ่งนางเอกสาวก็ยอมรับตรงๆว่าตอนนี้หัวใจเนี่ยแห้งแล้งมากๆไม่ได้คุยกับใครเลยส่วนที่เพื่อนมีแฟนก็เหงาเหมือนกันนะแต่ก็แอบอิจฉาเบาๆเท่านั้นเองครับก็ตาร้อนเผาๆอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะแล้วยังไงคะมีคนคุยบ้างอันนี้ต้องพูดเลยนะคะไม่ได้โกหกเลยไม่มีเลยสักหนึ่งหน่วยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยค่ะตอนนี้แบบอินกับการแบบทำงานใช้ชีวิตอะไรเรื่อยเปื่อยไปอะค่ะแล้วก็เต้ยเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลามันก็คงมาเองเราไม่ฟอร์สเราไม่พยายามอะไรดีกว่าค่ะก็คงมีคุยบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีคนคิดอย่างงี้จริงๆทุกคนจะคิดอย่างงี้แบบจนถึงกระทั่งที่แบบมาบอกว่าเออเนี่ยแกมีคนคุยแล้วใช่ไหมมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะพามาแบบแนะนำอะไรเงี้ยแต่ก็แบบอะไรนะเอามาจากไหนความจริงคือแบบไม่มีเลยอะไรนะคะเขาอาจจะด้วยแบบนี้หรือเปล่าด้วยที่คนคิดว่าพี่เต้ยมีคนคุยอะไรอย่างงี้ก็เลยมีการก็คงอย่างนั้นค่ะไม่มีคนคุยนะคะแต่เราก็ไม่เหงาเนาะพี่เต้ยไม่เหงาค่ะไม่เหงาค่ะนั่งก็ทำงานอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านใหม่ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จด้วยค่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสออกมาเคลียร์นะแล้วมาพูดชัดเจนทุกคนก็รู้แล้วว่าตอนนี้อะไรคนจีบครับเพราะฉะนั้นใครจะเดินหน้าก็ลองดูลุยนะฮะความรักของเต้ยเนี่ยทราบไปแล้วมีเรื่องหน้าที่เขาบอกว่าหน้าอิจฉาเนี่ยเขาไม่อีกคู่นี้ก็หวานเหลือเกินหมากคิมหวานจนเพื่อนต้องแซวณเดชน์แซวนะครับโอ้ณเดชน์นี่ก็พอๆกันเลยหวานพอคนละไม่ต่างเด็กความหวานกันหน่อยนะหวานยังไงกันให้เพื่อนแซวขนาดนี้นะครับ
เรียกว่าสำหรับคู่เพื่อนซีนะหมากปรินคิมเบอร์รี่นะฮะใช้คำว่าเพื่อนซีเหรอ ใช่ไหมเขาซีกันไงระหว่างณเดชน์กับหมากอะไรเงี้ยอ๋อโอเคแล้วก็เรียกว่าหวานกันเกินหน้าเกินตาจนแบร์รี่ของเราเนี่ยทนไม่ไหวคอมเมนต์ใต้ภาพสาวคิมเลยนะที่เป็นเนี่ยภาพนี้นะครับโพสต์ภาพคู่กันไปว่าแซวๆกันไปต่างๆนานาล่าสุดเจ้าตัวก็เผยเจ้าตัวนี้คือคุณณเดชน์บอกว่าบังเอิญเลื่อน IG ดูไปดูฟีดไปปั๊บๆเห็นแล้วก็เลยอิจฉาอดใจไม่ได้ที่จะแซวก็เลยคอมเมนต์สักนิดนะฮะส่วนรูปคู่ที่ลงล่าสุดก็ไม่ได้จะให้ใครอิจฉานะเพราะตัวเองเนี่ยก็มีความหวานให้กันเรื่อยๆอยู่แล้วส่วนคลิปที่เต้นเพลงก้มต่ำกับเพื่อนๆเจ้าตัวบอกว่าก็น่ารักดีครับเต้นอยากเต้นด้วยแล้วก็อวดเลยว่าเต้นเทคเดียวผ่านนะจ๊ะก็เต้นก็สนุกมากซ้อมอยู่สักพักเหมือนกันครับซ้อมอยู่สักพักพี่ป๊อปก็เป็นคนสอนอันนี้พี่ป๊อปเป็นคนชวนเต้นหรือว่าไงหรือพวกเราอยากเต้นกันเองจริงๆเราก็อยากเต้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นก็แบบมันก็สนุกท่าเต้นก็น่ารักฝันไส้ตามภาษาเพื่อนกันนะครับผมเห็นแล้วก็แบบอิจฉาอะไรเงี้ยน่ารักครับก็น่ารักก็น่ารักกันอยู่แล้วครับผมอบอุ่นครับผมเรียกว่าแซวๆกันเฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างอันที่เราของเราที่ฝั่งเราลงเองล่าสุดนี่คือเป็นการบัฟป่ะลงรูปโปรโมทให้เขาอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้บัฟคู่หมากเปล่าเลยไม่ได้มีอารมณ์จะบัฟกันไปกันมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลงรูปแต่ตามธรรมชาติแหละแต่ว่าบางทีเพื่อนเห็นก็แบบอดไม่ได้ที่จะแบบคันปากยิ่งๆอยากจะไปแบบแซวอะไรประมาณนี้คือก็ follow คิมกับพี่หมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเห็นก็แบบอ่ะแซวหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยทนไม่ไหวครับเลื่อนผ่านไปแล้วสักพักนึงเลื่อนขึ้นไปก่อนเลื่อนขึ้นไปก่อนคอมเมนต์แล้วกันบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ข้างหน้าบางทีอาจจะถ้าไหนแซวหนักหน่อยก็อาจจะมาอยู่แบบใน DM อะไรประมาณนี้ทั้ง4คนเลย2คู่6ด้วยอีก2คนคุณมาร์กี้อะมาร์กี้ที่เต้นใช่มั้ยคือเขาแบบเขาหวานกันจริงหวานกันจังให้เราอิจฉากันเรื่อยๆนะครับมาถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าตกใจเหมือนกันนะสำหรับหวงเซียวหมิงนะครับคือล่าสุดนี้เขาก็เตรียมจะเล่นภาพยนตร์เรื่องใหม่แต่ว่าก็โหมลดน้ำหนักเนี่ยไป10โลเกือบวูบกลางกองถ่ายครับก็มีข่าวนะครับที่ตกใจไม่น้อยสำหรับหวงเซียวหมิงพระเอกซีรีส์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้วัย43ปีครับที่ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าโหมลดน้ำหนักหนักเลยนะฮะเพื่อบทบาทในผลงานเรื่องใหม่จนถึงขั้นเกือบวูบหมดสติคากองถ่ายครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าผลงานเรื่องนี้หวงเซียวหมิงเองจะต้องสวมบทบาทเป็นคนขับแท็กซี่ที่ต้องมาเจอเรื่องราวลึกลับต่อเนื่องหลังจากที่พบกับคนขี้เมานะฮะที่เจอกันในช่วงค่ำคืนและเพื่อจะได้ผอมโซมสมบทบาทหวงเซี่ยวหมิงก็เลยโหมอดข้าวอดน้ำน้ำหนักลดหัวลงมา10กิโลกรัมแต่เท่านั้นไม่พอครับเจ้าตัวก็บอกว่าตั้งเป้าอีก4โลครับเรื่องนี้ทางผู้กำกับก็บอกครับว่าหวงเซี่ยวหมิงเนี่ยห้ามไม่ฟังนะเพราะว่าตอนเกิดเหตุที่วูบเกือบจะหมดสติระหว่างถ่ายทำเนี่ยเห็นอยู่เลยว่าหน้ายังซีดนะครับแต่พระเอกคนนั้นก็ขอพักแค่ครู่เดียวแล้วก็กลับมาถ่ายต่อส่วนเขาเองครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยกังวลเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อดอาหารแถมถ่ายหนังกันหามรุ่งหามค่ำร่างกายที่อ่อนเพลียแถมขาดวิตามินเกลือแร่เนี่ยก็เลยส่งผลต่อระบบหัวใจแล้วก็ประท้วงออกมาในรูปแบบนี้นะครับซึ่งแม้พระเอกคนดังจะออกมารับรองแบบนี้แล้วแฟนๆก็อดกังวลไม่ได้ครับเพราะว่าหวงเสี่ยงหมิงนะครับก็อายุก็เข้าสู่กลางคนแล้วและเมื่อปีก่อนนะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ก็อดฟรีเก่านะดาราในแบบไต้หวันได้นะครับวัย35ปีคือเขาแข็งแรงดีมากแต่มาโหมถ่ายทำรายการเรียลลิตี้หามรุ่งหามค่ำจนหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตครับ คุณหลายคนจึงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับก็ต้องดูแลเรื่องของโภชนาการด้วยนะเวลาลดน้ำหนักด้วยความที่ต้องโหมลดน้ำหนักเพื่อให้ผอมใช่ไหมในบทบาทแต่ก็ต้องดูแลด้วยนะนี่นะครับเรามาที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในประเทศญี่ปุ่นกันนะครับซึ่งส่งผลให้สมาชิกของ NMB48 ติดโควิดครับในตอนนี้ครับการแพร่ระบาดของโควิด-19ในวงการบันเทิงและวงการไอดอลญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นห่วงไม่ต่างไปจากที่เกาหลีใต้เลยครับเพราะว่าหลังจากที่มีการยืนยันออกมานะครับว่ามิรุชิโรมะสมาชิกสาวแห่งวง NMB48 ครับได้ติดโควิด-19เมื่อวานนี้ล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วครับว่ามีสมาชิกคนไหนในกลุ่มของ48เนี่ยที่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อครับก็มีอีกหลายคนเลยนะครับในกลุ่มของ48ครับของญี่ปุ่นนะฮะ15คนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไปแล้วแล้วกักตัวไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นนานะโอคาดะครับรินโอคาเบะยูอิโอกุริยูกิคาชิวากิ
อิริอิชิบะครับมินามิมิเนกิชิมิองมุคไคจิครับแล้วก็ยังมีโทมุมุโตะยูริอิมุระยามะครับมิซุกิยามะอุชิและยูอิโยโกยามะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสมาชิกของวง AKB48 ครับนอกจากนี้ยังมีสมาชิกในวงกลุ่ม48อื่นๆที่ต้องเข้ารับการ ตรวจเชื้อและกักตัวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาการิซูดะแห่งวง SKE48 มิกุชานากะแห่งวง HKT48 รวมถึงฮินาตะฮอมมะแห่งวง NGT48 แล้วก็ยูมิยูมิโกะนะฮะทากิโนะจากวง STU48 ครับในส่วนของผลตรวจที่ออกมานะฮะก็มีไอดอลสาวในกลุ่ม48เนี่ยจำนวน13คนครับนะที่ผลออกมาเป็นลบนะครับส่วนผลการตรวจหาเชื้อของฮินาตะฮอมะและยูมิโกะทาคิโนะเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาว่าเป็นลบนะครับหรือว่าเป็นบวกนะซึ่งต้องรอผลการตรวจอีกราวๆ1วันครับบอกไปจริงๆสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกก็ยังน่าเป็นห่วงกันอยู่นะครับเมืองไทยก็อย่างที่ติดตามข่าวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะดูแลตัวเองกันให้เยอะๆด้วยนะครับส่วนพรุ่งนี้เราก็หมดเวลากันแล้วใช่แล้วครับครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับหลากหลายช่องทางนะครับทาง LINE แอดนะครับ Facebook YouTube นะฮะอีเมลแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับครับเดี๋ยวทั้ง2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ